เอาไว้นะครับแบบกิจกรรมล้นฉอบนะครับการเน้นสีหินนะครับให้เป็นปลานะครับตอนนี้นะฮะอีกส่วนตัวนี้ก็คือปลาบูแท้งเองกิจกรรมล้นฉอบเราจะเริ่มแล้วนะครับที่พ่อจะได้ที่ปลาสลัดถิ่นนะครับสีเหลืองมันก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงได้ง่ายกว่าปลาทะเลชนิดอื่นครับซึ่งลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้ก็คือเป็นปลาที่สวยงามปลาสลัดถิ่นนะครับก็จะอยู่ประเภทเดียวกับพวกปลาการ์ตูนเป็นปลาที่ล่าเริงครับว่ายน้ำได้รวดเร็วแล้วก็ต้องการอาณาเขตเป็นของตัวเองส่วนปลาสีฟ้านะครับก็คือปลาบูแท้งเจ้าบูแท้งนี่ก็อยู่ตามแนวปะการังครับเป็นปลาตู้ครับที่เป็นปลายอดฮิตเลยครับแล้วก็เลี้ยงง่ายครับไม่ยุ่งยากราคาไม่แพงแล้วก็เป็นมิตรต่อปะการังแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นปลาที่รักสงบครับ